เปิดไฟใช่ไหมเปิดไฟก่อนมาแล้วค่ะโอ้โหทองก่อนวันนี้สำคัญคือทองอ่ะพี่ทองก่อนเลยลงมากรอบล่างแล้วเหมือนที่พี่บอกเดี๋ยวเราเช็คกันคนละจุดนะเนี่ยแพทเทิร์นมันเป็นแพทเทิร์นเนี่ยนะเมื่อคืนเนี่ยถ้าใครเล่นก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็เงื่อนง่ายไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือมันเด้งขึ้นไปใช่ไหมค่ะก็เป็นเด้งช็อตใช่ไหมอันนี้กลยุทธ์ก็คนที่ถือไว้นะมันลงมาแล้วมันจะเห็นไหมครับอันนี้เป็นแนวรับใช่ไหมค่ะครั้งแรกมันลงมานี่ไม่หลุดตอนนี้มันยังไม่หลุดนะค่ะแต่ถ้ามันหลุดเนี่ยมันจะมีเป้าแถวๆเนี้ย1564 1556เนี่ยถ้ามันหลุดหกสี่มันไปค่อยลงมาในกรอบเนี่ยค่ะนี่มันจะหลุดไหมนะฮะทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับดูออสซิเลเตอร์นะมันเริ่มลบละมันก็มีสายนะเพราะนั้นมันอาจจะหลุดคืนนี้ก็ได้นะค่ะนะครับคือวันศุกร์มัน1643พรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันอาจจะลงมาแล้วคืนนี้มันเด้งกลับขึ้นไปอะไรก็ได้นะครับแต่โดยธรรมชาติอ่ะถ้ามันไม่หลุดมันจะไม่ลงมาครั้งแรกลงมาแล้วมันเด้งได้นะค่ะเด้งแล้วก็ต้องขึ้นไปให้สูงวันนี้ได้สูงไม่ได้ย้อนมาใหม่เนี่ยเพราะนั้นมีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสหลุดนะคือในที่สุดเนี่ยแพทเทิร์นเทคนิคมันเนี่ยมีโอกาสหลุดมีโอกาสหลุดมาข้างล่างค่ะพี่คราวนี้ของเราอ่ะกรอบล่างนี่เราลองใช่ไหมกรอบบนเราช็อตใช่ไหมใช่ค่ะกรอบบนเราช็อตเพราะฉะนั้นอันนี้มันลงมากรอบล่างเนี่ยนะฮะคนที่ลองอยู่เดิมที่กรอบล่างเนี่ยนะครับก็ต้องระวังใช่ไหมต้องระวังนะถ้าหลุดก็ต้องระวังใช่ไหมครับค่ะหลุดแล้วมันมีโอกาสลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นทองคำมาดูสามเฟรมต่อนะฮะวิอันเนี้ยมันยังไม่ได้ขึ้นเลยนะจากที่ลงมาจากรัสเซียเนี่ยเห็นไหมครับมันยังลงตลอดเห็นไหมลงอยู่ค่ะลงมันยังตัดขึ้นไม่ได้เลยแสดงว่าอันเนี้ยสมมติว่าถ้ามันเป็นขึ้น A นะหรือที่มันเป็นขึ้น C อันนี้ก็เรียกว่าขึ้น C เนี่ยมันก็เป็น C ตลอดมันยังกลับขึ้นไม่ได้ทำเทมระยะยาวมันยังกลับขึ้นไม่ได้เลยนะครับค่ะไปดูทำเฟรมใหญ่กว่านั้นอีกนะครับนี่เป็นระยะยาวมันก็ยังลงอยู่เห็นไหมแต่มันลงมาเป็นขาลงแล้วเห็นไหมมันลงแสดงว่าอันเนี้ยถ้านี้เป็น3สมมติว่านี่3 A B C 4นะก็เริ่มเข้า4ละ4เพื่อที่จะเป็น5ใช่ไหมค่ะก็ยังบอกว่ายังลงอยู่เห็นไหมแท่งเทียนทำเป็นมันเนี่ยไม่ถึงว่าทุกแท่งมั่นคงคือยังเป็นแท่งแดงอยู่ทุกแท่งเห็นไหมค่ะก็สรุปว่าภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นช็อตอยู่แต่คืนเนี้ยก็ต้องเทรดอ่ะนึกออกไหมฮะเมื่อคืนก็ต้องเทรดพี่บอกเมื่อคืนก็ต้องเทรดเด้งขึ้นไปกอบบนช็อตนะครับแต่ถ้ามันเด้งไปแล้วเนี่ยมันไม่ย้อนลงมาเนี่ยมันก็จะไปต่อนะทีนี้พอเด้งช็อตแล้วมันก็ย้อนลงมาก็คือถูกทางเนี่ยคนเทรดก็เลือกหนึ่งคนลงงี้ก็เลือกหนึ่งค่ะมันจะคนละคนกันคนเทรดเขาจะรู้ว่ามันจะต้องเป็นยังไงนะครับไปต้องเตรียมตัวยังไงต้องอะไรยังไงคืนนี้ถ้ามันไม่หลุดถ้ามันหลุดต้องทำยังไงนะครับคนลองมาก็ต้องสต็อปลอสถูกป่ะต้องสต็อปลอสนะครับ1622นะครับก็คือต้องสต็อปลอสนะครับในทำเฟรมเดย์นะครับก็จะเป็น1622ตัวนี้หรือว่าอันนี้มันยังไม่ได้สิ้นวันนะครับยังไม่สิ้นวันแต่เดี๋ยวลบออกหมดก่อนนะครับ1622เนี่ยมันก็คือตรงนี้ขานี่เลยนะเนี่ยคือขาเนี่ยนะฮะราคาปิดมาเนี่ย1622ใช่ไหมฮะค่ะนะครับอันนี้ถ้ามันปิดหลุด1622นะก็ถือว่ามันหลุดตรงเนี้ยนะครับหลุดตรงนี้มันจะเป็นลงลงไปก็ลงไปตรงไหนก็แบบที่บอกอ่ะนะครับ1565 1556แล้วแต่ลงตรงไหนก็ได้นะครับแต่ตอนที่เห็นตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับเมื่อมันไม่หลุดเนี่ยแล้วถ้าเราจะช็อตนะครับมันก็คือเป็นการเสี่ยงช็อตเสี่ยงช็อตหรือถ้าใครเสี่ยงช็อตมาแล้วจากเมื่อวานเนี่ยอันนั้นก็ถือช็อตรอเลยถือช็อตรอแล้วก็สต็อปลอสก็เป็นตรงนี้นะ1647ก็สรุปว่าเด้งช็อตสต็อปลอส1647เด้งช็อตเด้งช็อต
มันถือว่าคนเด้งแล้วช็อตมาแล้วนะฮะส่วนคนจะฟอลโล่ช็อตนะก็ต้องไหวนะต้องไหวต้องไหวไม่ถึงว่าเอาว่าตัวเนี้ยช็อตไปก่อนแต่ก็ต้องยอมรับถ้ามันเด้งใส่หน้านะค่ะครับเด้งใส่หน้าก็1647ก็ต้องทนให้ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับมันก็เด้งใส่หน้าก็ต้องทนให้ได้นะก็ดูหน้างานนะเป็นฝั่งดูหน้างานแล้วอันนี้ก็ยืนยันลงนะครับออสซิเลเตอร์ลงนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คนเล่นทองก็ต้องจะเอาไงปิดตลาดตอนนี้จะช็อตไหมจะทำอะไรไหมลองอยู่สต็อปลอสจะตั้งไหมนะฮะหรือยังไงเขาเป็นจุดวัดใจอ่ะนะฮะคำว่า1622ไม่ถึงราคาปิดตอนพรุ่งนี้ตอนตีสี่แต่ตอนเนี้ยจะเอาไงเปิดมาตอนกลางคืนอาจจะลงไปเลยก็ได้อาจจะไม่ลงก็ได้เพราะฉะนั้นจะเอาไงใช่ไหมใช่ไหมค่ะเนี่ยปัจจัยก็ไปจุดปัจจัยละจุดปัจจัยต้องเตรียมตัวว่าต้องทำอะไรเนี่ยค่ะหน้างานก็ต้องไปจัดการกันเองนะครับโดยหลักก็คือว่าขึ้นมาแล้วลงมาถ้าขึ้นไม่ผ่านอย่างเงี้ยนะฮะถ้าขึ้นผ่านไปก็แล้วไปนะฮะถ้าขึ้นไม่ผ่านก็จะเป็นลงนะฮะลงแล้วต้องทำยังไงนะฮะอันนี้ก็เรียกdescending tiger นะครับเป็นรูปลงต่อนะฮะแต่คืนนี้ไม่เห็นลงเลยพี่อาจจะลงพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่ได้เป๊ะมันไม่ใช่เป็นต้องตรงวันเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่ช็อตมานะฮะเนี่ยช็อตมาเนี่ยช็อตมานานแล้วนะครับที่เราช็อต1688เนี่ยมันก็มาตั้งนานแล้วใช่ไหมสมมติว่า1622ไม่ได้ปิดไปใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ปิดไปมันเด้งขึ้นเป็น670เนี่ยมันเยอะไหมฮะเด้งขึ้นไปตั้ง50 จุดแต่เราไม่ได้ปิดแต่ถือมาถึงวันนี้ก็กลับมาที่เก่าอีกแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าถือมันก็คือการรันเทรดใช่ไหมครับการเทรดหน้างานมันก็เป็นเรื่องของเขาเรียกปฏิกิริยาของเทรดเดอร์ว่าถ้าหลุดแล้ว1,600เด้งมาต้องทำไงนู่นนี่นั่นต้องทำไงนะฮะหลุดแล้วสต็อปว่าตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับถือว่ามันหลุดไปแล้วมันก็ไม่ควรจะผ่านขึ้นมาใช่ไหม1622ใช่ไหมค่ะหลุดไปแล้วมันไม่ควรจะวิ่งขึ้นมา622ตอนที่คุณช็อตน่ะหรือว่าพอช็อตแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าช็อตไปแล้วผ่านไป2ชั่วโมงแล้วมันก็ยังไม่ลงอ่ะแบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่หลุดแล้วล่ะ มันไม่หลุดแล้วล่ะแบบนี้ก็ต้องคนเล่นสั้นก็ต้องเคลียร์ก่อนนะค่ะแล้วก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะครับ16เท่าไหร่1626นะครับ1626สัญญาณมาตรงนี้นะครับก็เหมือนกับบริเวณนี้ที่เบรกขึ้นมาครับแล้วก็จะพักเห็นไหมฮะเบรกแล้วก็จะพักใช่ไหมครับค่ะเบรกแล้วก็จะพักนะฮะแต่ถ้าเราจำได้เนี่ยโซนจากนี้ไปเป็นโซนขายของจำได้ไหมครับรอบที่แล้วดูก็ได้ KCE นะฮะตัวอย่างนะครับรอบที่แล้วเป็นโซนขายของไหมเนี่ยดูโซนขายของใช่ไหมไปถึงแถวเนี้ยนะฮะมันเป็นโซนขายของอันนี้มันจะอยู่ที่1590เปอร์เซ็นต์โซนที่เบรกขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะแล้วแถวเนี้ยมันก็มีหุ้นบางตัวที่ต้องขายเขาเรียกโซนขายอ่ะมันไม่ใช่โซนซื้อโซนซื้อมันอยู่ข้างล่างนี่ใช่ไหมค่ะ JCE HANA นะฮะอย่างเงี้ยนะครับกำลังจะอธิบายถึงความยากของหุ้นในปั๊มเนี่ยโซนถ้าคุณขาย HANA โซนนี้นะคุณขายไป45นะสุดท้ายมันก็ลงมา35เห็นไหมค่ะมันเป็นโซนขายหรือว่า MTC นะฮะเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะก็เป็นโซนขายนะขายไป48ก็ตอนที่ลงมาเท่าไหร่ไม่เห็นลากเลย32เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถามว่าขายตัวไหนสมมติบอกว่าเฮ้ยแถวนี้ขาย BBL นะครับมันก็อาจจะไม่ใช่มันก็อาจจะขึ้นต่อเห็นไหมฮะเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่บอกว่าเป็นโซนขายของเส้นแล้วต้องขายหุ้นทุกตัวทุกตัวมันตัวไหนไงมันตัวไหนไงใช่ไหมครับฉะนั้นสรุปว่ามันก็เป็นโซนขายก็ถือไม่ใช่โซนซื้อขายกับถือส่วนหุ้นก็ต้องไปดูรายละเอียดเป็นรายตัวไปซึ่งมันยากไหมยากพี่การที่อธิบายหุ้นทั้ง600 ตัวไหมมันยากไงมันยากมันยากก็ทำไงยากก็เล่นน้อยน้อยยากก็เล่นน้อยไอ้ตัวที่มันมีเทรนอ่ะมันก็จะมีเทรนของมันนะรอบนี้เราแนะนำ BBL มาใช่ไหมครับค่ะตอนเนี้ยเส้น10 วันเนี่ยก็ถือต่อไปรันไปเรื่อยๆหลุดก็ต้องขายแค่นั้นค่ะอยู่ห่างจากเส้น4 วันเยอะๆก็ขายค่ะนะครับKBank BBL KTB นะครับค่ะอยู่ยังอยู่ใช่ไหมนะครับหลุดลงมาก็ให้อีกเส้นหนึ่งก็ได้น
นะฮะดูว่ามีไดเวอร์เจนต์ไหมถ้าไดเวอร์เจนต์ก็ลูซิวันก็ขายแต่ถ้าไม่ไดเวอร์เจนต์ก็อาจจะยอม25วันก็ได้อะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดก็ต้องไปนับขึ้นว่ามัน5ขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนั้นมันเป็นค่อนข้างยากแหละสำหรับนักลงทุนละค่ะยากแหละนะครับก็สรุปว่าเซตก็ไม่มีอะไรเดลต้ายังช่วยได้ถึง700เดลต้ายังช่วยได้แต่ปลอดพังหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยนั่นปลอดใครปลอดมันใครจะมีหุ้นอะไรดังนั้นไม่มีหรอกไปรู้ว่าใครมีหุ้นอะไรบ้างในพอร์ตนะคือเราต้องดูแลพอร์ตเราแก้ปัญหาพอร์ตเราค่ะพี่พูดตรงๆนะถ้าไม่ไหวก็ยอมไปก่อนก็ได้พอมันยากพักก่อนเลยมันยากเออยากยิ่งไปเดลิเวอรี่ไปนู่นนี่นั่นนะมันยิ่งยากอ่ะนะฮะค่ะบางคนไปบอกเอ้าทำไมเนี่ยซื้อดีเดบิวมาตัวแม่ขึ้นทำไมลูกไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะสมัยก่อนมีปัญหาเยอะนะเกียร์ลิงเรียโชเนี่ยคือแม่งไม่ขึ้นตามเกียร์ลิงเนี่ยนึกออกไหมฮะแม่ขึ้นลูกแม่ไม่ขึ้นแม่งโกงอ่ะแบบเนี้ยแต่สมัยนี้ดีขึ้นวิ่งตามเกียร์ลิงเพราะมันแข่งกันหลายเจ้าใช่ไหมนะครับแม่ขึ้นแค่นี้ 1% มึงต้องขึ้น 20% อะไรเงี้ยมันต้องตามอ่ะนะ GDP มันต้องวิ่งตามแล้วก็พอมีการแข่งขันกันหลายเจ้ามันก็ทุกคนก็มีทางเลือกว่าไอ้เจ้านี้เกียร์ลิงไม่วิ่งตามก็ไปเล่นอีกเจ้านึงเลยนะมันมีหลายเจ้านะฮะนะครับเมื่อก่อนก็อ้างไทม์ DK อีกไอ้ที่เขามาเลือกให้เราเนี่ยเพราะว่าก็ออกมาเป็นล็อตเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวไหนไทม์ DK ไปถึงว่าเวลามันใกล้หมดอ่ะมันก็จะไม่วิ่งใช่ไหมฮะเกียร์ลิงก็ไม่ทำงานเลยเงี้ยโอ้มันต้องศึกษาให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ว่าเขามาชวนเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่ก็ดีนะที่ก็มีคนมาแนะนำว่าคุณจะเล่นตัวไหนตัวนี้ตัวนั้นอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ DW ก็เป็นเรื่องของออปชันนะฮะเป็นเรื่องของออปชันคือเล่นอะไรอ่ะคือทุกคนอยากได้หมดแหละแต่ต้องรู้ว่าตราสารนั้นเล่นยังไงมันคือออปชันนะฮะเรากำลังซื้อค่าประกันความเสี่ยงของปตท.อยู่แบบนี้เรากำลังซื้อค่าประกันความเสี่ยงของเซตอยู่นะฮะแล้วประกันในเวลาคุณจ่ายไปเนี่ยมันจ่ายฟรีไหมนุ้ยเวลาคุณซื้อประกันเนี่ยถ้ามันไม่เกิดเหตุคุณก็จ่ายฟรีถูกป่ะฟรีค่ะเพราะนั้นดีเดี๋ยวปีวันหนึ่งมันก็เหลือศูนย์นะถูกป่ะก็คือเนี่ยเขาเรียกทางดีเทลถ้ามันก็เหลือศูนย์มันเป็นออปชันนะฮะก็ต้องเข้าใจนะครับว่าวิธีเล่นมันก็เล่นสั้นเล่นวันเดียว2วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปโทษใครไม่ได้นะนะครับแต่ไม่ใช่อยากได้นะครับอันนี้แล้วที่เฟกล่ะคะพี่นิพนธ์คะที่เฟกก็พี่คิดว่าแถวนี้มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนนะครับเล่นแบบไหนแต่ของเราเล่นเป็นรอบนะฮะเป็นรอบค่ะทำให้เราปวดหัวน้อยสุดในการแนะนำแล้วถูกด่าน้อยสุดต้องถูกด่าน้อยสุดอ้าวก็ในโลกนี้มันก็มีพุทธเจ้ายังมีคนด่าเลยในหลวงก็มีคนด่าถูกไหมมันก็มีคนด่าเท่านั้นแหละใครด่าก็แล้วแต่มันก็เวรกรรมของมันไปนะครับเราเล่นเป็นรอบใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราก็แนะนำว่าถ้าใครลองมาตามระบบเนี่ยนะฮะถือลองมาเนี่ยนะครับก็ปิดได้ฮะแถวนี้ก็ปิดได้มันจะไปต่ออีกเท่าไหร่ก็เรื่องของมันเพราะเรากำไร120%เราพอแล้วก็จบแต่อย่าเพิ่งช็อตนะเพราะว่ามันอาจจะขึ้นต่อไปอีกได้ใช่ไหมค่ะเพราะถ้าตามเกมเนี่ยมันยังไม่ลงแต่วันหนึ่งมันจะลงแต่วันหนึ่งมันจะลงวันหนึ่งมันจะลงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะไม่ใช่ตอนนี้ครับเพราะว่ามันลองอยู่เต็มแล้วมันซื้อพูดอยู่เต็มตู่เลยมันยังไม่ลงค่ะมันก็ไปเกมซ้ำๆอ่ะเกมซ้ำๆทำไมเราไม่จำทำไมเราไม่จำก็คือเกมซ้ำๆนะฮะเกมที่ก็แบบว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลงอ่ะนะฮะคุณซื้อหุ้นขึ้นมาคุณลองทีเฟกขึ้นมาอยู่เจ้าเดียวแล้วก็มีรายย่อยน้อยๆแต่ดำๆมาช็อตมาตลอดทางจากข้างล่างเนี่ยไปดูเรคคอร์ดได้เลยอ่ะใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้คนที่มันเป็นคนลองอยู่อ่ะซื้อหุ้นขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปิดสักคอนแทคนึงอ่ะแล้วมันจะลงไหมไม่ลงดาวโจนส์ลง500กูก็ไม่ลงอ่ะเซ็ตกูก็ไม่ลงไงเห็นไหมเนี่ยบวก 0.6 เนี่ยค่ะแล้วทุกคนก็บอกเนี่ยเล่นหุ้นตามดาวโจนส์กับดาวโจนส์ลง500มึงก็ลงสิถ้าเล่นตามดาวโจนส์น่ะนี่เราก็ไม่แบบมึงไม่ลงไงถูกไหมค่ะอันนี้ชัดเจนไหมตกลงเล่นตามดาวโจนส์ป่ะ ตามป่ะเขาลง500จริงไม่ลงอ่ะใช่ป่ะค่ะแล้วมึงจะมาวิเคราะห์ดาวโจนส์ทำไมเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟทำไมเพราะมันไม่ได้ตามใช่ป่ะค่ะพี่ไปวิเคราะห์ก็เรื่องของเขาอ่ะใช่ไหมคืออ้างเหตุมาเนี่ยครับคุณอย่าไปฟังเยอะฟังพี่คุณจะไปฟังเยอะนะครับ
เดี๋ยวมันสเปั็บนเรื่สองนขนองะการเกี่ยวกับก็คุณจะสับสนแต่เรารู้ว่าแถวเนี้ยไม่ใช่รองค่ะรองไม่รวยง่ายๆถามว่าทําไมตรงนี้รองไม่รวยก็รองตรงนี้รวยไงอ๋อลองมาแลเนี่้ยวรองตรงนี้มันรวยไงค่ะแถวเนี้ยช็อตเคยช็อตแถวนี้แล้วรวยไงใช่ไหมค่ะแล้ววอลุ่มตลาดเท่าไหร่ฮะ52,000หโอ้า้หมื่นกว่ามันจะไปไหนอะใช่ไหมฮะค่ะมันก็ถามว่าแถวนี้ลองไหมมันก็ตอบคําถามได้ง่ายๆจากทฤษฎีของความโลภกับความกลัวแค่นั้นเองอ่ะทำไมคุณไม่ลองตรงนี้อ่ะทำไมคุณจะมาลองแถวนี้ต้องถามว่าแถวนี้ลองตรงไหนอ่ะทำไมแถวนี้ทำไมคุณไม่ถามว่าแถวนี้ลองได้ไหมค่ะใช่ป่ะอันนี้ก็ถามว่าทำไมเราถึงปิดก็ได้นะครับเพราะเรามีวันนี้เพราะเราเล่นแบบนี้ไงเราเลยมีวันนี้ EFG ลงหนักมากครับก็มันเป็นแนวโน้มลงเปล่าล่ะที่คือถ้ามันลงเราไม่นะฮะแล้วมันก็ต้องไม่มีเราถูกไหมใช่ค่ะพี่เคยแนะนำก็พี่เคยแนะนำพี่ก่อนแนะนำขายไปแล้วอ่ะนะฮะเราดูง่ายๆนะครับแท่งเทียนแท่งเนี้ยแท่งเทียนวีคไหมนี่วีคใช่ไหมใช่ค่ะมันแท่งแดงไหมเป็นแท่งแดงค่ะมันเป็นแท่งขายแท่งแรกไหมค่ะพี่แล้วมันไดเวอร์เจนไหมไดเวอร์เจนไดเวอร์เจนไหมเนี่ยไดเวอร์เจนไหมค่ะแล้วทำเฟรมวีคไดเวอร์เจนแล้วมันลงไหมลงค่ะไม่แรงที่แปลกลงทั้งสามทำเฟรมเลยนะคะถูกต้องถ้ามันไม่ลงอะแปลกถ้าไดเวอร์เจนแล้วไม่ลงอะแปลกอย่าเดี๋ยวคุณไปดูค่าเงินนะดอลลาร์ถ้ามันไม่ลงนะก็แปลกนะฮะอันเนี้ยทำไมมันลงทำไมลงแรงไม่ลงอะแปลกค่ะTFG ครับลงหนักมากคุณละแปลกอะลงหนักเพราะว่ามันต้องขายไปแล้วแล้วคุณไม่ขายเองอะใช่ไหมสมมติว่าคุณไม่มีมันลงหนักมากไหมไม่มากค่ะเพราะกูไม่มีไงไม่มีพี่มีแน่เลยไม่มีไงกูไม่ได้สนใจมันไม่ได้ดูไงค่ะนั้นจำไว้นะครับว่าหุ้นเนี่ยมันถ้าไม่มีความรู้เรื่องเทคนิคแล้วจะมาเล่นหุ้นเลยอย่าเล่นดีกว่าตลาดแบบนี้มันไม่มีทางไปได้มันไปไม่ได้นะฮะอยู่เป็นไงก็วันนี้วันอะไรฮะวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ห้าปิดต่ำอะไรครับ157เหรอนี่ไม่ต่ำกว่า157ไม่ต่ำกว่า157ก็ยังอยู่ได้อีกสัปดาห์หนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าสัปดาห์หน้าอาจจะต่ำกว่าก็ได้ใช่ไหมถูกป่ะมีแรงขายไหมล่ะ62 ล้านเนี่ยมีเทรดว่า1,4,500 ล้านเนี่ยอันนี้62 ล้านเนี่ยใช่ไหมถูกป่ะวันนี้ไม่รู้ใครขาย200 ล้านอ่ะแต่วันนี้ทำไมไม่ขายต่อละเมื่อวานขาย200วันนี้ขายเท่าไหร่ก็อยู่ที่แนวรับอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่นะครับไม่เป็นไรไงค่ะก็ไม่เป็นไรไงนะครับเทรนน่ะก็นี่ไงก็นี่ก็เป็นขาขึ้นเดือนเป็นขาขึ้นวีคเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับลงมาได้เท่าไหร่135ค่ะพี่35ซื้อเพิ่มไหมซื้อเพิ่มมาล่ะก็นี่ไงจะเอาไงหรือว่าหลุด157ขายก่อนลงมากลับมาซื้อ135ค่ะพี่ถ้าลงไม่ถึง135ลงแค่140ไม่ได้ซื้อวิ่งกลับไป156.65ไปซื้อใหม่อีกก็ติดอีกก็มันยังไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรให้ถืออยู่ค่ะประมาณนั้นนะครับทองโอเวอร์โซเล่นลุ้นเด้งได้ไหมครับในไทม์เฟรมสั้นนะทองเนี่ยนะครับในทำเฟรม120เนี่ยนะครับมันเนี่ยมันโอเวอร์โซนะฮะเนี่ยที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดมาถึงว่ามันโอเวอร์โซเล่นเด้งได้ไหมไงเล่นเด้งได้ไหมเล่นเด้งได้ไหมนะครับแต่ไอ้ทำเฟรมเนี่ยมันเป็นทำเฟรมเล็กใช่ไหมค่ะมันมาจากข้างบนที่พี่บอกเนี่ยมันมาจากข้างบนเห็นไหมฮะเนี่ยมันมาจากข้างบนอันนี้มาจากข้างล่างอันนี้มันก็คือไปไม่สุดบนค่ะนะครับไปสุดวัดมันลงมาตัวเนี้ยมันก็เริ่มโอเวอร์โซแล้วใช่ไหมแล้วทำเฟรมเดย์มันกำลังกดลงมามันยังไม่โอเวอร์โซนะค่ะแล้วแท่งเทียนแท่งนี้นะเห็นไหมครับสลับแล้วลงเป็นสองแท่งเนี้ยถ้าคุณจะลองนะโอเวอร์โซนะคุณก็ต้องรอแท่งเขียวหนึ่งแท่งหรือเปล่าในทำเฟรม120นะครับคุณต้องรอแท่งเขียวหนึ่งแท่งไหมแท่งนี้แท่งนี้ยังแดงอยู่ต้องสองแท่งเนี่ยคุณยังเสี่ยงที่แนวรับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่อธิบายทำเฟรมวิกให้ฟังว่ามันลงมาครั้งที่สองนะมันมีโอกาสหลุดค่ะลงครั้งแรกไม่หลุดแต่ครั้งที่สองนะมัน90%หลุดอ่ะ90%มันจะหลุดเพราะนั้นเนี่ยการเสี่ยงลองตัวเนี้ยไม่ดี ไม่ดี
นะครับเว้นแต่ว่านะครับมันมีแท่งเทียน120 นาทีมันไม่หลุดโลมีแท่งเขียว1 แท่งแล้วคุณไปเล่นเพื่อเล่นรีบาวนอกไปฮะอันนั้นอะได้นะครับรอแม่3 ทุ่มแม่ก็ยังไม่หลุดเลย1,622เนี่ยก็ไม่หลุดอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีการเด้งได้เห็นไหมนะครับนะครับแต่ถ้าถามพี่อะพี่ว่ามันมีการลงมากกว่าการลงมากกว่านะมีการลงมากกว่าก็เป็นเด้งช็อตสต็อปลอส1646 1646 1646ใช่1647นะสต็อปลอส1647ก็ประมาณนี้ค่ะพี่ขอบพี่นิดสู้ต่อไปสู้รบกับสู้รบกับตัวเองต่อไปกับตัวเองนะกับตัวเองครับตลาดเนี่ยมันเป็นของมันตามที่เห็นค่ะแต่เราต้องสู้รบกับใจเราความผันผวนของใจเราที่มันเกิดจากตลาดเป็นคนทำค่ะสู้ให้ผ่านสู้ไม่ผ่านก็อ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปโอ้ยในตลาดนี้อ่อนแอก็แพ้ไปไม่มีใครช่วยใครได้นะครับเอาว่าให้เอามาให้พี่เทรดให้ด้วยพี่ก็ไม่ทำเทรดให้คุณได้เพราะเดี๋ยวคุณก็จะมายุ่งกับพี่ทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมตัวนี้ไม่ช็อตวินาทีนี้ทำไมไม่ลองทำไมนาทีนี้ทำไมไม่ช็อตก็กูไม่รู้เทรดบนฟาร์มไม่รู้อ่ะงั้นไปเล่นกับพี่แทนนะครูก็เรียกเทรดบนฟาร์มเสี่ยงนะอาจจะให้เราเทรดให้ทำยุ่งหน่อยป่ะไม่เกิน3 วันมาแล้วทำไมไม่ทำแบบนี้ทำไมมึงก็ทำเองดิมันไม่มีทางนะฮะเพราะนั้นทุกคนต้องเทรดได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณไปเอาเพศคนอื่นเขาเทรดเป็นไงครับเจอการไปแชร์ลูกโซ่เจอถูกหลอกเมื่อกี้วงแล้วล่ะใช่ไหมครับทำตัวเป็นเซียนค่ะถ้าตราบใดถ้าคุณคิดว่าทำเองไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นเลยตราสารพวกนี้มันจะหมดตัวอย่างเดียวนะคะฝากแบงค์ฝากแบงค์ดีสุดเงินต้นอยู่ครบแบงค์ล้มได้1 ล้านอีกโอ้โหก็เสี่ยงอยู่นะก็เสี่ยงมาแล้วค่ะพี่โอเคสวัสดีเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนิพนธ์ด้วยนะคะวันนี้ให้ข้อมูลกันเยอะเลยแล้วก็อย่าลืมนะพี่นิพนธ์จะบอกเสมอแหละนักวิเคราะห์ทุกท่านนะให้หาความรู้นะคะให้กับตัวเราเองเราจะได้สามารถเทรดเองได้นะคะอ่ะก็ความรู้ก็มีอยู่ทุกที่นะคะรายการของเรานี่แหละมีให้เรียนรู้นะคะกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะคะตลอดทั้งวันเลยนอกจากนี้